ไปดูงงการทํางานของทีมทหารพรานกลุ่มนี้นะคะคือจะเป็นทหารเนี่ยต้องทาอะไรได้หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือการปลอมตัวค่ะเพื่อจะได้ไปจับคนร้ายได้ไงคะ,<ฮ>ะคราวนี้ปลอมตัวปะแป้งหน้าขาวนะคะ<อ>ทําทีเป็นคนสวนทําทีเป็นชาวเมียนมาค่ะคแล้วก็ไปโบกรถนะคะเพื่อจะไปจับผู้ต้องหานะคะแล้วก็พอไปจับได้ปุ๊บเนี่ยเป็นชาวจีนเป็นการลักลอ,ขอบขบวนการขนชาวจีนข้ามชาติ ข้ามชายแดนมาแบบผิดกฎหมายแถมตอนถูกจับเนี่ยมีการเสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่ทหาร1 0 0 0 0แสบาทด้วยบอกว่าเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนี่ค่ะก็ไปดักจับกันแบบนี้เลยนะคะเป็นทีมพิเศษทหารพราน3504ค่ะแยกกันไม่ออกทีเดียวคนไหนเป็นทหารคนไหนเป็นชาวไร่ชาวสวนนะคะเพราะว่าแนบเนียนมากๆบางนายทาแป้งหน้าขาวเป็นชาวเมียนมาค่ะทำทีโบกรถทักทายชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาสองคัน เขานี้เกิดหลงเชื่อก็เลยจอดคุยด้วยนะคะก่อนที่จะถูกจับแบบง่ายได้เลยเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะเป็นคนที่ลักลอบขนชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งการจับกุมครั้งนี้ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35นำกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยทหารพรานที่3504พร้อมตำรวจประเวณชายแดนที่345ร่วมกันปลอมตัวค่ะ เป็นชาวไร่ชาวสวนเข้าตรึงกำลังบนเส้นทางลัดเลาะ,ะแนวสันภูเขาแล้วก็เส้นทางอ้อมจุดตรวจทหารพรานด่านพระท้ายหมู่บ้านแม่คะเนจื้อหมู่สามอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการระยะไกลซุ่มอยู่บนเนินเขาก็พบรถจักรยานยนต์สองคันที่ขี่ตามกันมาอย่างกระชั้นชิดนะคะ<ม>จากแนวชายแดนไทยเมียนมาด้วยความเร็วค่ะ แล้วก็ใช้วิธีการนี้แหละหลอกล่อโบกโบกโบกนะด้วยวิธีการ <ฮะ S 2> แล้วก็นําไปสู่การจับกลุมกันต่อไปค่ะตรวจสอบผู้ก่อเหตุนะครับลักลอบขนผู้โดยสารเนี่ยชื่อนายฉานอายุ40ปีและนายหูอายุ30ปีทั้งสองคนคุณผู้ชมครับเป็นชาวจีนก็จับได้พร้อมกระเป๋าสัมภ,ภาระใบาใหญ่ตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่าอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและทันทีที่นายฉานรู้ว่าคนที่โบกรถเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านแต่เป็นทหารปลอมตัวมาก็ได้เสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่เลยนะ หนึ่งแสนหนึ่งแสนโอเคนะหนึ่งแสนจบเลยนะแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธครับพร้อมทําตามขั้นตอนต่อไปขณะเดียวกันยังสามารถจับกลุ่มหญิงสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายได้อีกหนึ่งคนครับสอบสวนคนขับรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันแล้วก็เปิดเผยว่าปกติแล้วมีอาชีพทําไร่ทําสวนแหละแต่รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวก่อนมีนายหน้ามาจ้างนะครับหนึ่บาทให้ไปขนคนจีนและคนเมียนมาซึ่งตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฐานพรานที่35 สามารถจับกลุ่มกลุ่มขบวนการลักรอบขนบุคคลต่างด้าผิดกฎหมายได้ถึง75คนและมีการยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้อีกหลายคันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับ